วันนี้จะคุยเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ส่งพลังมากๆหลายคนไม่เข้าใจนะจริงๆการนั่งสมาธิมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมันเป็นหนทางการเลือกการนั่งสมาธิมันเป็น means เป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมนุษย์ที่เป็นผสมพันธุ์กันระหว่างมนุษย์มันจิตวิญญาณและมนุษย์ร่างกายนะครับจะได้มีพูดง่ายๆเวลาคุณนั่งสมาธินะคุณจะจูนกับ inner being ของคุณจูนกับมหาปัญญานะครับผมสอนเรื่องนี้มาเยอะมากนะครับเรื่องของการนั่งสมาธินะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องจิตวิญญาณเพราะว่าเราไม่สามารถจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้ถ้าเราไม่มีเรื่องจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยสอนคนน่ะให้รวยให้มีความสำเร็จแค่ไหนก็ไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่ได้สอนเรื่องจิตวิญญาณด้วยจริงๆเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องแรกเลยมันควรจะเป็นเรื่องแรกๆเลยมีเงินแต่ไม่มีความสุขไม่มีประโยชน์เรามีเงินแต่ไม่มีความสุขมีเงินแต่ไม่มีสุขภาพไม่มีประโยชน์เพราะนั้นคุณสมควรที่จะได้ทุกสิ่งและผมจะสอนวิธีการที่คุณจะได้ทุกสิ่งด้วยการคุมพลังจิตตัวเองด้วยการนั่งสมาธินี่ river of change การเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นลิฟต์แม่น้ำเหมือนกันเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละคือตรงที่คุณจะนั่งสมาธิมันจะเป็นหนทางหลายอย่างที่จะทำให้คุณถึงนี่คือการเวลาคุณนั่งสมาธิคุณจะเปลี่ยนจากอดีตของคุณที่ซ้ำๆจะกลายเป็นคนใหม่นะครับกลายเป็นคนใหม่นี่ new self และก็ old self ตรงนี้แหละคือคุณติดต่อกับ unknown หรือ void ที่เงียบสนิทที่ไม่ที่มันเป็นที่ว่างเปล่านะครับที่ว่างเปล่าคือตรงนี้นี่แหละเวลาคุณนั่งสมาธิแล้วคุณจากที่นั่นคุณจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับตัวเองเพราะนั้นถ้าใครนั่งสมาธิไม่เป็นนั่งสมาธิแล้วเป็นทุกข์นั่งสมาธิวันหนึ่ง6ชั่วโมง7ชั่วโมงแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยวันนี้มานั่งฟังกันดีกว่านะครับแล้วก็จะให้คำรู้ที่ถูกต้องนะครับคำรู้ที่ถูกต้องและใหม่ที่สุดนะครับการเข้าใจการนั่งสมาธิจริงๆมันมีหลายค่ายมีหลายวิธีการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมจะนำเสนอวันนี้ที่แบบที่ใหม่ที่สุดที่ได้ผลแล้วง่ายที่สุดเลยนะครับแล้วลองนั่งสมาธิเนี่ยเราก็มีได้ประโยชน์จากมันหลายอย่างนะครับรวมทั้งการใช้ชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นการที่จะเนรมิตสิ่งต่างๆนะครับสมมุติว่าคุณมีพันสิ่งในชีวิตมีถึงแน่เพราะคุณมีสิ่งที่ต้องการชีวิตคุณสร้างสิ่งต่างๆที่ต้องการมาหรือว่าสังเกตสิ่งที่ไม่ต้องการมาเยอะมากจนมีความปรารถนาเป็นพันอย่างและคุณสามารถที่จะด้วยการนั่งสมาธิมันคือการเสกสิ่งปรารถนาแบบธรรมชาติที่สุดผมคุยฟังคร่าวๆแล้วการนั่งสมาธิมันคือการที่จะเป็นหนทางเดียวนะครับที่จะกลายเป็น blended being blended แปลว่าเชื่อมกันลงตัวเหมือนเบนกับแบบผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างคุณเป็นลูกครึ่งเราทุกคนพูดง่ายเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งคือลูกครึ่งลูกเทพไม่ใช่คำนั้นคนอาจจะเข้าใจผิดลูกของลูกทางวิจิตวิญญาณพูดง่ายคือเป็นเทพพูดง่ายคุณเป็นเทพมาเกิดคุณเป็นเทพมาเกิดกับเป็นมนุษย์มาใช้ร่างชีวิตมนุษย์ชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่เคยเชื่อมกับจิตวิญญาณเลยเนี่ยคุณใช้ชีวิตแบบไร้ศักยภาพแบบโอเคใช้ศักยภาพต่ำมากเวลาถ้าเราไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยจูนตัวเองแล้วบางคนส่วนใหญ่เวลานั่งสมาธิเหลืออธิษฐานเนี่ยเขาไปในโหมดของการร้องขอเวลาคุณอยู่ในโหมดของการร้องขอนะมันไม่ใช่โหมดของการรับไม่ใช่โหมดของการรับปัญญามหาศาลแต่ว่ามันอยู่ในของการแบบกูจะเอาเนี้ยกูจะเอาเนี้ยขอร้องอ่ะแล้วทางของเราเวลาเราอยากจะได้อะไรแล้วเราขอแบบแคบๆเราขอแบบสมมติอาเช่นว่าต้องขอให้คนเนี้ยขอให้ได้แต่งงานกับคนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้เลยต้องคนนี้เท่านั้นซึ่งจักรวาลมองจักรวาลมองด้วยปัญญาของจักรวาลเขามองเห็นแบบว่าคนนี้มันไม่เหมาะกับเธออ่ะแต่ยังไงก็ไม่เหมาะแต่ว่าของเราบางทีเนี่ยเรามันดื้อไงเรามีมุมมองที่แคบมากเหมือนกันงานก็เหมือนกันต้องได้ตำแหน่งนี้ต้องได้ตำแหน่งนี้ต้องคนนี้ต้องลูกค้าคนนี้ต้องอะไรมันก็จะผูกอยู่นั้นแต่ว่าจริงๆจักรวาลมองภาพใหญ่แล้วก็รู้ว่าอันนี้ทุกอย่างมันต้องลงเอยดีแบบนี้หมดผมบอกได้เลยนะเมื่อคุณเข้าใจชีวิตนะทุกคุณเข้าใจชีวิตคุณจะรู้ว่าทุกอย่างที่ออกมาดีทุกอย่างที่มาออกมาสำหรับคุณนะดีหมดเลยฟังดีๆนะทุกอย่างที่ออกมาสำหรับคุณดีหมดเลยผมจะไล่ให้ดูไล่อ่านให้ฟังนะวันนี้พอดีฟังเรื่องของการนั่งสมาธิจากอับราฮัมฮิกส์มาเขาพูดคนดีอ่ะ is the means to the receiving mode เป็นหนทางสู่โหมดการรับสู่โหมดการรับอะไรรับปัญญาเดี๋ยวต่อไปเป็น the means to receiving mode ใช่ไหม
means แปลว่า means นะแปลว่าหนทางไม่ได้แปลว่าความหมายนะมันมี2ความหมายถ้า mean M E A N S แปลว่าหนทาง means to the expanded view เป็นการเป็นหนทางไปสู่การมุมมองที่ขยายใหญ่ขึ้นเพราะคุณจูนกับพลังมหาปัญญา is the means to the whole of you เป็นหนทางสู่คุณที่แบบสมบูรณ์ครบ whole แปลว่าครบสมบูรณ์เมื่อกี้มีหลายอันแล้วนะอันแรกคือ1มันหนทางสู่ receiving mode ถึงโหมดของการรับหนทางสู่expanded view การมองภาพใหญ่อะมองขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็หนทางสู่ the whole of you นะสามมาแล้วนะ the whole of you จริงตัวตนคุณที่สมบูรณ์แบบตัวตนคุณที่ทั้งหมดอะไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวหรือว่าน้อยกว่าครึ่งเดียวนะครับบางคนส่วนใหญ่ใช้สมองซีกซ้ายอย่างเดียวไม่เคยใช้สมองซีกขวาที่จูนกับมหาปัญญาเลยและมันเป็นหนทางตรงสู่ vortex vortex คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเป็นหนทางตรงสู่ vortex vortex นี่คือเป็นพลังคลื่นพลังงานหมุนคุณรู้จักคือพายุหมุนป่ะพายุหมุนวอร์นั่นคือ vortex พายุหมุนเนี่ยมันเป็นสิมันเป็นเวลาคุณไปอยู่ในอันนี้เป็นโลกของอะไรอ่ะเป็นโลกของ vibration นะครับโลกของ vibration ก็จะมีพายุเป็น vortex ที่มันมีความปรารถนาของคุณอยู่ในนั้นทั้งหมดอ่ะพูดง่ายๆทุกความปรารถนาที่คุณต้องการเกิดขึ้นแล้วในโลกแห่งพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณนั่งสมาธิเนี่ยคุณกำลังเปิดท่อให้สิ่งเหล่านั้นมันหลั่งไหลเข้ามาให้พลังงานต่างๆเหล่านั้นความปรารถนาต่างๆเหล่านั้นมันหลั่งไหลเข้ามาเก่งไหมเนี่ยมันคือพลังงานที่เต็มไปด้วยความปรารถนาสมมติว่าพันคุณมีพันหนึ่งพันความปรารถนาแล้วแต่จะเล่าให้ฟังนะจริงๆแล้วผมเคยสอนไปในคอร์สชื่อว่ามนุษย์เนรมิตนะมนุษย์เนรมิตเนรมิตคือ manifestation เนรมิตคือ manifestation manifest ก็คือการทำให้ปรากฏการทำให้เสกออกมาการเนรมิตออกมานะครับนี่คือ manifest เรื่องนี้มีการสอนมาช่วงหลังๆนี่แคบจะเป็นเรื่องฮิตเลยนะเรื่องฮิตในโลกหลังจากกดแรงดูดแล้วเนี่ยเหมือนกดแรงดูดนี่เป็นเบสิกแต่การ manifest คือการที่คิดแล้วมันเกิดคิดแล้วมันเกิดคิดแล้วมันเกิดเรื่องนี้ผมฝึกมาเป็นแบบไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่อายุ14นะครับแล้วก็ทำมาตลอดแล้วมัน manifest สิ่งที่มหัศจรรย์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตของผมเยอะมากคือแค่เรื่องของความสำเร็จในระดับโลกในระดับนานาชาติเนี่ยมันก็น่าทึ่งมากเพราะว่าการที่คนไทยอย่างผมเนี่ยจะไปเป็นคอนดักเตอร์ชนะรางวัลระดับโลกที่คาร์เนกี้ฮอลล์นี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคือทุกอย่างไม่ต้องเรียงตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้เรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตนั่งสมาธิจูนตัวเองกับจิตวิญญาณจูนตัวเองกับวิญญาณเพราะว่าสิ่งนี้มันจะทำให้แล้วทำให้สิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่คนอื่นน่ะเรียกคำว่ามหัศจรรย์ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นเวลาคุณใช้ชีวิตแบบนี้นะคนอื่นจะมองคุณแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นผู้วิเศษหรือเปล่าเป็นนักทำไมทุกอย่างที่คุณคิดมันเกิดขึ้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วบางทีมันมาอย่างมหัศจรรย์ผมแนะนำเลยนะใช้อย่าใช้ชีวิตแบบจำกัดแท้ตรรกะตัวเองคนส่วนใหญ่แบบพึ่งตรรกะตัวเองเท่านั้นคุณไม่รู้หรอกว่าโลกนี้แม่งมหัศจรรย์มากคุณมีอะไรที่สามารถที่จะแค่คุณคิดแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับวิธีคุณแค่คิดถึงผลลัพธ์พอนะครับนี่ผมสอนไปในคอร์สมนุษย์เนรมิตผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ว่าคิดอะไรก็เป็นจริงคิดอะไรก็เป็นจริงคุณจะระวังความคิดคุณไหมคิดอะไรก็เป็นจริงคิดอะไรก็เป็นจริงพูดอะไรก็เป็นจริงพูดอะไรก็เป็นจริงคุณจะนำระวังความคิดคุณไหมแล้วจริงๆแล้วคุณเป็นอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วเพียงแต่คุณยังไม่ตั้งใจกับมันเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ